พระคัมภีร์รวมบทที่8ข้อที่15นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานมานั้นจะไม่ทรงทำให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะ เป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคำว่าอับบาเป็นภาษาอาราเมกนะครับที่เขียนพระคัมภีร์ด้วยคำว่าอับบาภาษาอาราเมกนี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆจะใช้เรียกพ่อของตนนะฮะซึ่งเป็นคำศัพท์ที่แสดงถึงความผูกพันความใกล้ชิดนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราเรียกร้องพระองค์ว่าอับบาก็คือคุณพ่อที่มีความใกล้ชิดคุณพ่อที่เป็นหนังคุณพ่อในฝ่ายจิตวิญญาณแห่งชีวิตของเราเป็นผู้ที่ประทานชีวิตให้กับชีวิตของเราที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นอนว่าในห้องประชุมนี้ทุกคนต่างล้วนมีคุณพ่อที่แตกต่างกันเราคงไม่สามารถคาดหวังได้ว่าทุก เราจะต้องมีพ่อดีเหมือนคนนั้นเก่งเหมือนคนนี้ยอดเยี่ยมเหมือนอีกคนหนึ่งและหลายคนคงมีประสบการณ์หนึ่งที่คงไม่มีใครอยากจะผ่านประสบการณ์เหล่านั้นคือประสบการณ์ของการมีคุณพ่อที่อาจจะไม่ดีอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูชีวิตเราหรือหลายคนอาจจะเกิดมาโดยที่ไม่มีคุณพ่ออยู่ในโลกนี้หลายคนอาจจะเกิดมาในช่วงอะไรที่คุณพ่อจากไปแล้วมีแต่คุณแม่หรือหลายคนอาจจะเกิดมาและโตขึ้นมาและต้องเห็นภาพที่คุณพ่อจากไปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่วันนี้มีข่าวมีสิ่งที่ดีมากที่พระคัมภีร์และพระเจ้าทรงบอกกับเราทุกคนว่าไม่ว่าท่านจะมีสภาพอย่างไรไม่ว่าท่านจะผ่านเรื่องราวอะไรมาไม่ว่าท่านจะมีคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมหรือคุณพ่อที่ท่านอาจจะไม่ค่อยประทับใจแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยและเป็นส่วนน้อยที่สุดที่มีความสำคัญมากก็คือเราทุกคนต่างมีพระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาแห่งชีวิตของเราและมันมีบอกว่าพระองค์ทรงให้เราเรียกพระองค์ว่าอับบาก็คือเรียกพระองค์ว่าเป็นคุณพ่อที่มีความใกล้ชิดฉะนั้นวันนี้เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจเราล้วนต่างมีความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างพระบิดากับเราผู้เป็นลูกของพระองค์และในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเหมือนดั่งพ่อที่ใกล้ชิดกับลูกและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกคนนี้และเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์มีคุณพ่อหลายคนในพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะยกขึ้นมาเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นตัวอย่างของผู้เป็นพ่อในพระคัมภีร์เราสามารถรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางคุณพ่อในพระคัมภีร์ท่านเหล่านี้เราสามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าชัดขึ้นเมื่อเรามองดูและพิจารณาดูชีวิตของคุณพ่อที่อยู่ในพระคัมภีร์และเช่นเดียวกันเรารู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นเมื่อเรามองดูชีวิตของพ่อแต่ละท่านบนโลกใบนี้ซึ่งล้วนต่างจะสะท้อนมุมต่างๆของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่สมบูรณ์แบบงั้นเมื่อเรามองดูชีวิตของคุณพ่อในแง่มุมที่ดีด้านต่างๆเราย่อมที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวันนี้ผมอยากจะได้นำบุคคลในพระคัมภีร์ผู้เป็นพ่อในพระคัมภีร์3ท่านเพื่อจะบอกถึงมุมต่างๆของพระเจ้าและหวังว่าพี่น้องที่เป็นคุณพ่ออย่างน้อยท่านจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีของพ่อในพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจเราว่าให้เราเป็นพ่อที่ดีหรือหลายคนอาจจะอยากจะเป็นพ่อในอนาคตซึ่งเชื่อว่าคนส่วนมากก็คงอยากจะเป็นพ่อในอนาคตก็อยากจะให้เราได้รับการหนุนใจจากพระคัมภีร์นี้ว่าให้เรามีชีวิตเป็นแบบนี้ด้วยหรืออาจจะมีอีกหลายคนที่แม้ว่าไม่ใช่พ่อเพราะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นพ่อในระยะเวลาสั้นนี้เนื่องจากยังเด็กอยู่แต่ท่านก็สามารถมองเห็นมุมของพระเจ้าและมุมมองของการเป็นผู้นำที่ดีของการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่ท่านสามารถมีต่อคนในความดูแลมีต่อลูกในฝ่ายวิญญาณของท่านในคริสตจักรก็ได้จะให้เรามาเรียนรู้ร่วมกันผ่านคุณพ่อทั้ง3ท่านนี้เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและรับพระลักษณะของพระเจ้าให้มาเป็นจริงในชีวิตของเรามากขึ้นผ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ร่วมกันคุณพ่อคนแรกอยากจะนำมาให้
พี่น้องได้เห็นในชื่อของเขาคืออับราฮัมอับราฮัมคือพ่อผู้ส่งผ่านนิมิตและอุดมการให้กับลูกอับราฮัมคือพ่อที่ส่งผ่านนิมิตส่งผ่านเป้าหมายชีวิตส่งผ่านอุดมการในการใช้ชีวิตให้กับลูกของตนปฐมกาลบทที่12ข้อ2ถึงข้อ3นะครับอับราฮัมได้รับนิมิตจากพระเจ้าพระเจ้าทรงให้อับราฮัมได้รับนิมิตและการทรงเรียกจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้านี่คือนิมิตที่พระเจ้าทรงให้กับอับราฮัมและพระองค์ก็พาอับราฮัมไปเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าและให้นับเม็ดทรายท้องทะเลเพื่อจะบอกอับราฮัมว่าเชื้อสายของอับราฮัมจะเป็นพรต่อคนทั้งโลกจะมีมากมายดุจดวงดาวท้องฟ้าและเม็ดทรายในท้องในผืนทะเลอับราฮัมรับนิมิตนี้มาจากพระเจ้าอับราฮัมเก็บนิมิตนี้เอาไว้และการทรงเรียกนี้เอาไว้ปฐมกาลบทที่24ข้อ6ถึงข้อ7เรื่องราวผ่านไปนานเนิ่นนานยาวนะอับราฮัมไม่มีลูกสักทีจนถึงวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงประทานอิสอัคให้กับอับราฮัมอับราฮัมดูแลเลี้ยงดูอิสอัคให้เติบโตขึ้นมาจนถึงวันที่อิสอัคจะมีภรรยาอับราฮัมก็ไม่ได้ปล่อยให้อิสอัคนั้นเดินไปหาใครก็ได้ลูกตามสบายหรือว่าตามใจลูกแต่อับราฮัมรู้ว่าอับราฮัมมีข้อความพิเศษมีการทรงเรียกพิเศษซึ่งต้องถ่ายทอดไปยังลูกชายของตนคืออิสอัคอับราฮัมจึงย้ำคนใช้ที่จะไปช่วยหาภรรยาให้กับอิสอัคตามประเพณีในเวลานั้นว่าจะต้องไปหาภรรยาที่อยู่ในวงวานตระกูลอยู่ในชนเชื้อสายที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อที่นิมิตและการทรงเรียกที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมนั้นจะเป็นจริงได้ผ่านชีวิตของลูกชายคืออิสอัคและในเวลาต่อมาเมื่ออิสอัคก็ได้แต่งงานมีครอบครัวอย่างถูกต้องอย่างที่อับราฮัมผู้เป็นพ่อได้ถ่ายทอดนิมิตถ่ายทอดหลักการถ่ายทอดการทรงเรียกต่อไปยังอิสอัคเนี่ยเมื่ออิสอัคเติบโตขึ้นปฐมกาล26ข้อ2ถึงข้อ5เรื่องราวก็ได้ผ่านต่อไปยังอิสอัคถึงวันที่อิสอัคนั้นเขาก็เติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนอย่างที่อับราฮัมได้ส่งต่อมาถึงตัวของเขาแล้วเขาก็ยืนหยัดในทางพระเจ้าด้วยยืนหยัดในนิมิตในอุดมการณ์ที่อับราฮัมผู้เป็นพ่อส่งต่อมาให้ด้วยเมื่อถึงวัยชราของอิสอัคอับราฮัมจากไปแล้วถึงอิสอัคเมื่อถึงวัยชราของอิสอัคอิสอัคนั้นก็ส่งต่อนิมิตนี้อุดมการณ์นี้การทรงเรียกเดียวกันนี้ส่งต่อไปยังลูกชายของตนก็คือยาโคบปฐมกาลบทที่27ข้อ28ถึงข้อ29อิสอัคเรียกยาโคบมาแล้วก็ถ่ายทอดข้อความเดียวกันที่อับราฮัมได้รับจากพระเจ้าบอกว่าข้อ29บอกว่าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชาติโน้มลงคำนับเจ้าขอให้เจ้าเป็นนายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาของเจ้าโน้มคำนับลงเจ้าใครแช่งสาปเจ้าขอให้ผู้นั้นถูกสาปและใครอวยพรเจ้าขอให้ผู้นั้นรับพรอับราฮัมรับมาจากพระเจ้าส่งต่อให้อิสอัคส่งต่อให้ยาโคบงั้นเราจึงจะเห็นลักษณะของพ่อที่น่าประทับใจและเราควรจะเรียนแบบและรับการหนุนใจจากข้อนี้คือเขาส่งต่อนิมิตส่งต่ออุดมการณ์ที่ถูกต้องส่งต่อการทรงเรียกที่ถูกต้องส่งต่อจากพ่อไปยังลูกลูกรับมาเต็มๆก็ส่งต่อไปยังหลานจนกลายเป็นพงพันธุ์ที่อยู่ในทางของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้พี่น้องที่รักยิ่งเด็กที่มีนิมิตเนี่ยนิมิตถ้าแปลในภาษาไม่ใช่คริสเตียนก็อาจจะแปลว่าวิสัยทัศน์ก็ได้เด็กที่มองการไกลเด็กที่มองอะไรไกลๆมองอะไรยาวๆเหมือนอย่างที่อิสอัคได้รับจากอับราฮัมมาว่าจงมองไปยังไกลๆมองไปถึงชนชาติที่จะมีมากมายในอนาคตเนี่ยเด็กที่มีนิมิตเขาจะเป็นเด็กที่มีความฝันเขาจะเป็นเด็กที่มีความปรารถนาในระยะยาวเขาจะเป็นคนมองไกลเขาจะไม่ฉาบฉวยเพ
ราะเขามีนิมิตเพราะเขามีแผนการระยะยาวที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ผ่านทางคุณพ่อที่ใส่ไว้ในชีวิตของเขาและเด็กที่มีอุดมการณ์เนี่ยจะเป็นเด็กที่มีจุดยืนที่มั่นคงจะเป็นเด็กที่มีกระดูกสันหลังที่เข้มแข็งจะมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในระยะยาวฉะนั้นคนเป็นพ่อเนี่ยจึงมีหน้าที่สำคัญในสิ่งนี้ก็คือการปลูกฝังนิมิตปลูกฝังอุดมการณ์ปลูกฝังลักษณะชีวิตที่ถูกต้องให้กับลูกปลูกฝังสิ่งดีลงไปในชีวิตของลูกคำว่าปลูกฝังเป็นคำที่ดีมากที่เราควรจะได้ตระหนักถึงคำนี้เปรียบเหมือนการปลูกพืชก็คือเราต้องขุดหลุมแล้วก็ฝังเมล็ดลงไปแล้วก็รดน้ำพรวนดินรอเวลาให้มันค่อยๆเติบโตขึ้นมาตามระยะเวลาจากต้นเล็กไปสู่ต้นใหญ่ฉะนั้นคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้เลี้ยงจึงมีหน้าที่เนี่ยที่จะส่งต่อเมล็ดพันธุ์สิ่งที่ดีลงไปยังลูกของตนเองลงไปยังคนที่เราดูแลชีวิตอยู่ด้วยปลูกสิ่งที่ดีก็ย่อมเก็บเกี่ยวผลที่ดีด้วยเราหว่านสิ่งใดเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราปลูกฝังให้คนของเรามีนิมิตเป็นคนมองการไกลเป็นคนมีจุดยืนมีอุดมการเราก็กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นอย่างที่เราปลูกฝังเอาไว้ถ้าเรารักลูกของเราเราต้องปลูกฝังวิถีทางแห่งพระเจ้าให้กับลูกของเราเอเมนไหมครับถ้าเรารักลูกเราต้องปลูกฝังพระวจนะพระเจ้าลงไปยังชีวิตของเขาหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีลงไปยังดินดีที่ยังเป็นดินบริสุทธิ์เพราะเป็นดินแบบเด็กไม่มีอะไรมาเคลือบแคลงวาลงไปในใจเขารดน้ำพรวนดินขยันที่จะหว่านที่จะพูดคุยแล้วมันจะค่อยๆซึมลงไปแล้วก็รอเวลาปลูกขึ้นมาแล้วเติบโตขึ้นมาถ้าเราเป็นผู้นำผู้เลี้ยงในคริสตจักรเรามีหน้าที่ในการดูแลฝูงแกะเราต้องดูแลเขาด้วยการปลูกฝังสิ่งที่ดีลงมาในชีวิตเขาปลูกฝังพระวจนะพระเจ้าปลูกฝังการที่เป็นคนที่รักพระเจ้าและสัมผัสความรักของพระเจ้าปลูกฝังการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เขาได้รับนิมิตรับการทรงเรียกพาเขามานมัสการพระเจ้าพาเขามาสัมผัสพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงมาสัมผัสใจของเขาและให้เขาได้รับการทรงเรียกให้มาจากพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งแรกที่อับราฮัมได้เป็นตัวอย่างที่ดีคือเขาปลูกฝังลงไปปลูกฝังนิมิตอุดมการลงไปในชีวิตของเราในชีวิตของลูกของเขาพี่น้องวันนี้ขอให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ว่าให้พระเจ้าทรงโปรดได้เมตตาเราให้พระองค์ทรงโปรดได้ปลูกสิ่งเหล่านี้ลงไปในใจเราเองไหมครับคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นผู้นำตระหนักในสิ่งนี้ว่าขอให้เราได้หว่านสิ่งที่ดีปลูกฝังสิ่งที่ดีปลูกฝังวิญญาณจิตที่ดีและเราจะเก็บเกี่ยวผลในเวลาสมควรพ่อคนที่สองที่ในพระคัมภีร์ที่อยากจะยกมาคือกษัตริย์ดาวิดไม่เพียงแต่อับราฮัมเป็นผู้ที่ปลูกฝังแล้วก็ส่งต่อนิมิตและอุดมการให้ลูกเนี่ยกษัตริย์ดาวิดก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่เตรียมทางแห่งความสำเร็จให้ลูกกษัตริย์ดาวิดเตรียมทางแห่งความสำเร็จให้ลูกเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมสับเพื่อลูกจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในการเป็นกษัตริย์ดาวิดมีความตั้งใจที่ดีมากในการสร้างพระนิเวศพระเจ้าเขามีความตั้งใจที่จะสร้างวิหารสร้างนิเวศที่เพื่อใช้ในการนมัสการพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่มีน้ำพระทัยให้ดาวิดเป็นผู้สร้างแต่ต้องการจะให้โซโลมอนซึ่งเป็นบุตรชายเป็นผู้ที่สร้างนิเวศของพระเจ้า1พงศาวดารบทที่29ข้อ1ถึงข้อ2บทที่29ข้อ1ถึงข้อ2เนี่ยดาวิดได้ทำส่วนของตัวเองอย่างดีที่สุดเพราะเขารู้แล้วว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาเป็นผู้สร้างแต่เขาก็ไม่ได้ละเลยวิญญาณของความเป็นพ่อเขาก็บอกโอเคถ้าเขาไม่ใช่คนที่จะสร้างเขาก็ขอเป็นคนเตรียมกันเตรียมก็แล้วกันเตรียมให้ลูกสามารถที่จะสร้างต่อได้อย่างงดงามและประสบความสำเร็จพระคัมภีร์บอกว่าโซโลมอนบุตรของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ดีที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นั้นยังเป็นคนหนุ่มไม่มีประสบการณ์การงานก็ใหญ่โตเพราะว่าพระวิหารนั้นไม่ใช่สำหรับคนแต่สำหรับพระยาเวพระเจ้าข้อ2เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเตรียมไว้สำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้า
เต็มความสามารถของข้าพเจ้าคือทองคำสำหรับสิ่งที่ต้องทำต้องทำเงินสำหรับสิ่งที่ทำด้วยเงินทองสำริดเหล็กไม้แก้วโกเมนแก้วสำหรับฝังพลวงหินลายเพชรพลอยหินอ่อนดาวิดเตรียมไว้มหาศาลเลยเตรียมไว้เยอะจนกระทั่งมากเกินพอเลยเพราะเขาต้องการทำให้มั่นใจว่าเมื่อโซโลมอนจะลงมือสร้างเขาจะสามารถสานต่อแผนงานนี้จนประสบความสำเร็จอย่างงดงามและใน2พงศาวดารบทที่3นะครับข้อ1ถึงข้อ2เมื่อโซโลมอนขึ้นครองราชเนี่ยกษัตริย์โซโลมอนก็สร้างพระนิเวศพระเจ้าแล้วก็สร้างได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยบอกว่าแล้วโซโลมอนทรงเริ่มสร้างพระนิเวศของพระยาเวที่กรุงเยรูซาเล็มบนภูเขาโมริยาแล้วเขาก็เลิกแล้วเขาก็สร้างจนสำเร็จและกลายเป็นวิหารที่งดงามที่สุดเบื้องหลังคือดาวิดผู้เป็นพ่อผู้เตรียมไว้ให้ดาวิดเตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้ให้กับลูกเพื่อเขาจะประสบความสำเร็จถ้าวันนี้ผมถามคนที่เป็นพ่อทุกคนนะครับหรือคนที่เป็นแม่ด้วยก็ตามเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะเห็นลูกตัวเองล้มเหลวจริงไหมครับไม่มีใครอยากจะเห็นลูกตัวเองโตขึ้นมาแล้วก็ล้มเหลวในการดำเนินชีวิตล้มเหลวในการทำสิ่งต่างๆฉะนั้นคนเป็นพ่อคนที่มีวิญญาณของความเป็นพ่อไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อหรือไม่ก็ตามแต่ถ้ามีวิญญาณของความเป็นพ่อเนี่ยจะปรารถนาที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะเตรียมทางของลูกให้ไปสู่ความสำเร็จและการจัดเตรียมทางความสำเร็จให้กับลูกเนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแต่การเตรียมทรัพย์สิ่งของเพราะว่าเราเห็นดาวิดเวลาดาวิดเตรียมให้กับโซโลมอนเนี่ยดาวิดไม่ได้เตรียมเพียงแต่สิ่งของดาวิดนั้นมีส่วนในการเตรียมชีวิตของโซโลมอนด้วยดาวิดมีส่วนในการเตรียมโซโลมอนเพื่อให้เขาอยู่ในทางพระเจ้าเพราะเราเห็นโซโลมอนเมื่อเขาตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยโซโลมอนสามารถที่จะตอบพระเจ้าได้โดยที่ไม่ได้ตอบอย่างสิ่งที่ผิดเลยเมื่อพระเจ้ามาถามโซโลมอนต้องเจ้าต้องการสิ่งใดโซโลมอนตอบสิ่งแรกคืออะไรครับต้องการอะไรครับต้องการสติปัญญาเพื่อจะปกครองบริหารดูแลกิจการงานประเทศชาติทั้งปวงที่รับมรดกมาจากพระบิดาคือดาวิดพระเจ้าจึงพอพระทัยในลักษณะชีวิตของโซโลมอนที่เขาตอบสนองพระเจ้าและเขาไม่ได้ผูกยึดติดกับทรัพย์สิ่งของมากมายโซโลมอนไม่ได้ขอลดม้าไม่ได้ขออำนาจเพิ่มแต่ขอสติปัญญาสิ่งนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะว่าการบังเอิญแต่คงเกิดมาจากการเตรียมของกษัตริย์ดาวิดด้วยไม่มากก็น้อยพี่น้องสิ่งสำคัญที่คนเป็นพ่อควรจะเตรียมให้กับลูกก็คือความสำเร็จในการใช้ชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จเพียงแค่มีทรัพย์สินของมีดีกรีปริญญาหรือว่ามีอำนาจบารมีแต่ต้องเตรียมความสำเร็จในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อพ่อไม่อยู่แล้วใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อเขาต้องเติบโตขึ้นไปสุภาษิตบทที่22ข้อที่6นะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าความสำเร็จในการเตรียมชีวิตของลูกเนี่ยเกิดจากการฝึกลูกเกิดจากการฝึกเขาให้อยู่ในวิถีที่ถูกต้องการที่ลูกจะมีความสำเร็จในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เกิดจากการหว่านเงินให้ลูกไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนลูกด้วยทรัพย์สินของหรือเพียงแต่คำชมแต่เกิดจากการฝึกลูกให้อยู่ในวิถีที่ถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่าจงฝึกเด็กฝึกเขาในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นพี่น้องที่เป็นพ่อที่เป็นแม่ต้องอ่านข้อนี้ทุกวันวันละหลายรอบเพื่อให้เราไม่ลืมบทบาทหน้าที่ของเราว่าจงฝึกลูกในทางที่เขาควรจะเดินไปเพื่อเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นวงเล็บเมื่อเราตายจากไปแล้วพอเขาเติบใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่พลากจากทางนั้นคนที่เป็นผู้เลี้ยงในคริสตจักรเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้นำในโบสถ์ต้องตระหนักเปลี่ยนคำว่าลูกเป็นลูกแกะก็ได้จงฝึกลูกแกะในทางที่เขาควรจะเดินไปเพราะเมื่อเขาเติบใหญ่เมื่อเราไม่ได้ดูแลเขาแล้วเมื่อเขาพ้นวัยย้ายที่ภูมิลำเนาย้ายกลุ่มย้ายที่ต่างๆไปเขาจะสามารถเดินไปได้ในทางพระเจ้าอย่างสง่างามตลอดชั่วชีวิตของเขาเอเมนไหมครับ
คำว่าทางที่ควรที่เขาควรจะเดินไปเนี่ยหมายความว่าอะไรจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปบางคนท่องแล้วก็นั่งถามตัวเองเอ๊ะแล้วทางที่ควรจะเดินไปมันคือทางอะไรล่ะมันคือฝึกอะไรถ้าไม่ลองอ่านในพระคัมภีร์ในบทที่22ในสุภาษิตบทที่22ทั้งบทนะครับพี่น้องก็จะเห็นหลายอย่างที่โซโลมอนได้ใส่เอาไว้ในบทกวีของเขาว่าควรจะฝึกอะไรบ้างที่มันแปลความหมายหมายถึงทางที่เขาควรจะเดินไปมีอยู่หลายอย่างมากที่ผู้เขียนได้บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องฝึกลูกของเราน้องของเราถ้าเราเป็นผู้ปกครองดูแลเขาลูกแกะของเราคนที่เราดูแลเขามีอะไรบ้างหลายอย่างเลยบทนี้พูดถึงอะไรบ้างเช่นการมีคนมีความน่าเชื่อถือฝึกให้เขาเป็นคนมีความน่าเชื่อถือรับผิดชอบรักษาคำพูดน่าเชื่อถือไว้ใจได้ฝึกให้เขามีความสุขุมรอบคอบไม่ใช่เป็นคนบูมบามแต่ก็เป็นคนรอบคอบฝึกเขาให้มีความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้านี่คือสิ่งที่โซโลมอนได้เขียนเอาไว้ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ถ่อมใจยำเกรงพระเจ้าความมีน้ำใจกว้างขวางปรากฏอยู่ในข้อนี้ด้วยฝึกเขาให้เป็นผู้ให้มีน้ำใจกว้างขวางมันจะเห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่ลืมมองประโยชน์ส่วนรวมอะไรอีกฝึกเขาให้มีใจที่บริสุทธิ์และวาจาที่สะอาดฝึกลูกอย่าให้พูดหยาบคายอย่าให้พูดจาไม่ดีฝึกเขาให้เขาคิดดีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดฝึกเขาอะไรอีกฝึกให้มีความคิดที่ดีสติปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าฝึกในการรู้จักคบหาเพื่อนด้วยนี่คือพระคัมภีร์สุภาษิต22ที่พระมีบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปมีมากมายเลยฝึกเขาเยอะแยะมากมายขอพระเจ้าสมบูรณ์เมตตาให้เราเป็นคนที่รับการฝึกในสิ่งเหล่านี้ด้วยเองไหมครับเมื่อพ่อของท่านแม่ของท่านฝึกท่านในสิ่งเหล่านี้จงรับด้วยใจยินดีเพราะว่าเขากำลังฝึกท่านในทางที่ท่านควรจะเดินไปเมื่อท่านเป็นผู้เลี้ยงจงฝึกลูกแกะในทางเหล่านี้อย่าเพียงแต่ฝึกให้เขาเก่งในบางในทางโลกแต่ให้เขาได้มีชีวิตที่ถูกต้องด้วยและในข้อในบอกว่าจงฝึกเด็กในทางนี้เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้นทางนั้นคือทางไหนถามคำถามต่อไม่เพียงแต่เราถามว่าเรารู้แล้วว่าฝึกเด็กควรจะเดินไปและเพื่อเขาจะไม่พรากจากทางนั้นเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4คำว่าทางนั้นคำนี้เนี่ยใช้อีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ในบทที่6ข้อที่4เอเฟซัสตรงนี้ก็คือทางไหนบอกว่าจงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือทางนั้นที่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงก็คือฝึกเขาให้อยู่ในการสั่งสอนการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นความสำเร็จของคนที่เป็นพ่อในโลกนี้เป็นพ่อที่ดูแลลูกหรือคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้เลี้ยงที่ดูแลลูกแกะในทางในของพระเจ้าเนี่ยความสำเร็จแท้นั้นดูที่ว่าเขาเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าไหมคนที่เป็นพ่อจะมองดูว่าตัวเองสำเร็จจริงไหมในการเลี้ยงลูกก็คือมองดูว่าสามารถสร้างให้ลูกเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าดำเนินชีวิตในหลักการที่ถูกต้องตลอดชั่วชีวิตของเขานี่คือตัวบอกถึงความสำเร็จของคนเป็นพ่อวันที่เราอยู่กับเขาดูแลเขาได้วันที่เขาเริ่มห่างไปเพราะโตแล้วเป็นวัยรุ่นวัยทำงานเขาสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้ววันที่เราจากโลกนี้ไปเขายังคงเดินไปในทางที่ถูกต้องได้คนที่เป็นผู้เลี้ยงในฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งที่บอกว่าท่านสำเร็จในการส่งมอบทำให้ลูกแก่ของท่านโตในความสำเร็จก็คือการที่ฝูงแก่ของพระเจ้าเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์มีชีวิตเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่ในทางพระเจ้าเป็นสาวกแท้ของพระเยซูและเลี้ยงดูคนอื่นต่อไปได้นี่คือความสำเร็จของคนที่เป็นพ่อกษัตริย์ดาวิดส่งมอบและเตรียมทางให้กับโซโลมอนเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตและคนที่เป็นพ่อในวันนี้รวมถึงผมด้วยและคนที่เป็นลูกในวันนี้คนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรต่างๆที่ต่างๆระดับต่างๆในวันนี้ต
่างก็ต้องตระหนักอย่างนี้เหมือนกันว่าความสำเร็จแท้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จและอยู่ในทางที่ถูกต้องได้ตลอดชั่วชีวิตเอเมนไหมครับไม่ใช่เพียงแค่ปีนี้ปีหน้าแต่ตลอดชั่วชีวิตอยู่ที่เราจะเตรียมอะไรให้กับเขาอยู่ที่เราจะสอนจะสร้างเขาแบบไหนบุคคลที่3ที่เป็นพ่อคนที่3ที่อยากจะยกมาเพื่อหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับก็คือบิดาของบุตรน้อยหลงหายบิดาของบุตรน้อยหลงหายเขาเป็นพ่อที่ให้อภัยแล้วก็ยอมรับลูกในทุกกรณีเขาเป็นพ่อที่ให้อภัยลูกแล้วก็ยอมรับลูกกลับคืนมาในทุกกรณีเรื่องราวของพ่อคนนี้ในลูกาบทที่15ข้อ11ถึงข้อ24ลูกา15ในข้อ11ข้อ24นี้เนี่ยบิดาของบุตรน้อยหลงหายคนนี้มีบุตรชาย2คนคนเล็กเป็นคนที่ไม่เอาไหนเดินมาถึงแบมือบอกขอมรดกขอส่วนแบ่งขณะที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เลยขอส่วนแบ่งของตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากว่าพ่อยังไม่ตายตัวเองเดินมาขอแบ่งเลยขอแบ่งเลยพี่น้องว่าเป็นลูกที่ดีไหมฮะพ่อคงจะเสียใจโอ้โหลูกเราขอขนาดนี้เลยนะขอแบ่งไม่พอขอจากพ่อไปด้วยเพื่อจะไปเดินตามทางของตัวเองไปตามใจของตัวเองแต่เนื่องจากเขาเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเขาจึงผลาญทรัพย์สินทั้งหมดทั้งปวงสุดท้ายเมื่อหมดหนทางจะไปเมื่อหมดทางที่จะเอาตัวรอดเขาก็ต้องกลับมาตายรังเดิมกลับมาหาพ่อบนความคิดที่เขาคิดอยู่ในใจว่าพ่อคงจะไม่ยอมรับคงจะไม่ให้อภัยเขาเขาจึงบอกว่าเขาขอกลับมาเป็นลูกจ้างของพ่อก็แล้วกันเนื่องจากว่าละอายใจและยอมรับตัวเองไม่ได้แต่พี่น้องที่รักยิ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นในข้อที่20บอกว่าแล้วเมื่อบิดาเริ่มมองเห็นไกลๆว่าลูกตัวเองเดินทางกลับมาเนี่ยตัวสกปรกมาเลยเพราะว่าไปทำยากจนมาแล้วก็ไปทำตัวเละเทะมาเดินซัสเซมาแต่ไกลเนี่ยบอกว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขาบุตรจึงบอกว่าลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะชื่อลูกของพ่ออีกต่อไปแต่ดูพ่อบอกว่ายังไงบอกว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาพ่อสั่งคนใช้เอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพวกเขาต่างก็มีความลื่นเลงเพราะนี่คือภาพของบิดาที่พระคัมภีร์ได้บอกว่านี่คือภาพของพระเจ้าบิดาคนนี้ให้อภัยยอมรับบุตรของตนบิดาคนนี้ยอมรับความบกพร่องของลูกของตนแล้วก็ต้อนรับลูกของตนกลับคืนมาพี่น้องพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงยอมรับเราแม้ว่าเราอาจจะเคยทอดทิ้งพระเจ้าเคยปฏิเสธพระเจ้าในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งเราอาจจะเหินห่างกับพระองค์เพราะความบาปมาขวางกั้นแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นที่เป็นดั่งบิดาคนนี้ที่พร้อมต้อนรับเรากลับบ้านเสมอเมื่อพระองค์ทรงเห็นท่านอยู่แต่ไกลหน้าปากซอยกำลังจะเดินห่างๆโบสถ์กำลังจะเดินมาโบสถ์พระองค์ทรงดีใจมากวิ่งไปต้อนรับท่านก่อนหน้าทีมต้อนรับทั้งหมดที่มีในโบสถ์ก็คือพระเจ้าทรงวิ่งไปต้อนรับท่านเพื่อพาท่านกลับเข้ามายังบ้านของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องพ่อทั้ง3ท่านในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยได้สะท้อนถึงภาพของพระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาแห่งชีวิตของท่านได้สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าที่ต้องการจะบอกมายังถึงท่านในห้องประชุมนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาที่ดีเลิศในชีวิตของท่านอย่างนี้ผมบอกในตอนต้นว่าแม้เราอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่สมบูรณ์กับคุณพ่อที่ไม่สมบูรณ์แต่พ่อคือของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่แน่นอนไม่มีมนุษย์คนไหนมีความสมบูรณ์ผมก็ไม่สามารถเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกตัวเองได้วันหนึ่งผมก็ต้องมีความผิดพลาดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่ผมทำได้คือทำใ
ลูกของผมได้รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาที่สมบูรณ์ที่สุดและผมเองก็เป็นเครื่องมือของพระองค์ที่จะให้พระเจ้าทรงมาทำงานผ่านชีวิตผมเพื่อจะถ่ายทอดพระลักษณะของพระเจ้าไปยังลูกไปยังคนที่ผมดูแลพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าทรงเป็นบิดาที่ดีเลิศของท่านในยอห์นบทที่1ข้อที่12บอกว่าทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นวันนี้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่จะประทานให้กับท่านเหมือนดังที่อับราฮัมประทานให้กับอิสอัคพระองค์ทรงมีความฝันมีอนาคตมีสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเตรียมไว้สำหรับชีวิตของท่านเหมือนดังอับราฮัมที่ได้เตรียมไว้พระองค์ทรงจะช่วยท่านให้ไปถึงความสำเร็จในชีวิตพระองค์จะทรงช่วยนำทางท่านในการใช้ชีวิตในโลกนี้จนท่านสามารถผ่านโลกนี้ไปได้พระองค์ทรงช่วยสนับสนุนท่านพระองค์ทรงเป็นบิดาที่รักท่านเหมือนดังดาวิดที่เขาได้เตรียมทางไว้ให้กับโซโลมอนและเตรียมสิ่งสารพัดไว้กับลูกของตนเองพระเจ้าก็ทรงทำเช่นนั้นกับท่านเช่นเดียวกันพระองค์จะช่วยท่านในทุกทางจะช่วยท่านในการใช้ชีวิตจะช่วยท่านในการดำเนินชีวิตช่วยท่านในการฟันผ่าทุกอุปสรรคไปได้เพราะพระองค์ทรงเป็นบิดาที่รักท่านและที่สำคัญพระเจ้าทรงยอมรับท่านในทุกกรณีเมื่อท่านกลับใจมาหาพระเจ้าเมื่อท่านเดินหันหลังกลับเหมือนบุตรน้อยที่หลงหายคนนี้หันหลังจากสิ่งที่ผิดแล้วเดินโซซัดโซเซกลับมาหาพระเจ้าเดินมาก้าวช้าๆเพราะความอ่อนแอบางอย่างในชีวิตพระองค์ทรงเป็นบิดาที่จะวิ่งไปหาท่านแล้วก็ต้อนรับท่านให้กลับมาในอ้อมกอดของพระองค์วันนี้ขอให้แบบอย่างของคุณพ่อทั้ง3ท่านได้สะท้อนใจและได้หนุนใจเราว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาที่รักท่านถ้าท่านเป็นคุณพ่อวันนี้นะครับหนุนใจทุกท่านที่เป็นคุณพ่อวันนี้ที่จะได้รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตรับพระลักษณะพระบิดาอันดีเลิศเข้ามาในใจของท่านเพื่อท่านจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและท่านจะสามารถสอนลูกของท่านให้เติบโตขึ้นในทางพระเจ้าพี่น้องที่แม้ไม่ใช่คุณพ่อขอให้ท่านได้รับพระลักษณะของพระองค์สัมผัสพระเจ้าในความเป็นบิดาของพระองค์เพื่อท่านจะมั่นใจในการใช้ชีวิตทุกวันทุกเช้าเมื่อตื่นมาท่านจะมั่นใจในวันนี้ว่าพระท่านมีบิดาที่รักท่านท่านมีพระบิดาที่รักท่านจริงๆและพระองค์ทรงยอมตายเพื่อท่านไม่มีความรักอะไรที่จะสมบูรณ์แบบมากเกินกว่านี้แล้วคือมีคนหนึ่งตายเพื่อท่านก็คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาที่รักท่านพระองค์ทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อท่านจะมีชีวิตใหม่พระองค์สละชีวิตพระองค์เพื่อท่านจะรับการรื้อฟื้นชีวิตใหม่พระองค์ทรงวางพระชนม์เพื่อท่านจะมีความฝันใหม่มีความหวังใหม่ในชีวิตมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตมีความชื่นชมยินดีรออยู่วันข้างหน้ามีแสงสว่างที่รออยู่ในชีวิตข้าพเจ้าทรงรักท่านวันนี้ให้เราได้มาใคร่ครวญในพระเจ้าพระเจ้าที่ฐานมาทั้ง3ข้อนี้ด้วยกันดีไหมครับและวันนี้ให้เราได้ใช้เวลานี้เพื่อละที่เราจะได้อธิษฐานกับพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักเราเพื่อที่เราจะรับความรักของพระองค์นี้เข้ามาในใจของเราวันนี้คนที่เป็นพ่ออธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตท่านคนที่ไม่ใช่พ่ออธิษฐานกับพระเจ้าขอท่านได้สัมผัสความรักของพระองค์เพื่อที่ความรักของพระเจ้าจะมาปรากฏในใจของท่านและให้พระองค์ทรงได้หนุนจิตชูใจท่านผ่านพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ